สวัสดีเพื่อนผู้ชาทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแชร์หนึ่งกฎเหล็กฟอร์เหล็กที่ทําให้การเทรดของคุณเนี่ยง่ายขึ้นมากๆนะครับโดยการเทรดเนี้ยกฎเนี้ยไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์ใช้แค่การาฟเปล่าๆและสามารถสังเกตได้มือใหม่สามารถทําตามได้นะครับถ้าอยากรู้ว่าคืออะไรแนะนำะว่าฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมมาเฉลยให้ครับเอาเรื่องเลยแล้วกันนะครับกฎ1ข้อที่คุณต้องจําให้ได้ก็คือในเรื่องของ clean traffic ถ้าผมเขียนภาษาไทยแบบตรงๆง,ง่ายๆไม่ต้องตรงวยากรณ์อะไรมากเนาะก็ clean traffic เขียนตามบ้านๆไม่ต้องถูกหลักวยกรณ์ก็ได้แต่ให้พออ่านได้ก็คือ clean t r a f f กนะครับเท้ามันคืออะไรมันคือการที่ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาต่อเนื่องง่ายๆหลายๆแท่งแบบนี้นะครับคำว่าวิ่งขึ้นต่อเนื่องง่ายๆก็คือว่าเราเห็นว่ามันมีการวิ่งขึ้นเป็นแท่งสีเขียวหรือสีแดงต่อเนื่องกันโดยที่ไม่มีแท่งอื่นมาปะปนนะครับไม่ว่าจะเป็นแท่งขึ้น ก็จะขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับถ้าโซนแบบเนี้ยแบบเนี้ยถือว่าไม่ใช่คลีนทาร์ฟิกแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยถือว่าคลีนทาร์ฟิกให้จําไว้เลยครับนี่คือกฎเหล็กว่าถ้าตลาดมีการทำคลีนทาร์ฟิกเมื่อไหร่เวลาที่มันกลับตัวลงมาแบบนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีการกลับตัวลงมาได้ง่ายมากนะครับเพราะนั้นหลักการของคลีนทาฟฟิกเนี่ยก็คือทุกครั้งที่เวลาราคามันวิ่งขึ้นได้ง่ายจังหวะก,กลับตัวครับมันต้องกลับตัวได้ง่ายเหมือนกันซึ่งถามว่าทำไมถึงเป็นกฎเหล็ก เพราะว่าถ้าเกิดเรารอโครงสร้างแบบนี้อย่างเดียวเนี่ยเราจะสามารถทํากําไรได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอย่างตลาดจริงจะได้เห็นภาพมากขึ้น คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบคร ถ้านี่คือครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูคลิปช่อง m j o p นะครับผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเพราะนี่คือช่องสอนการเทรด forex กราฟเปล่าที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในช่องที่ดีที่สุดแล้วนะครับโดยช่องของเรานะครับจะมีการวิเคราะห์กราฟทุกเช้าส่งให้ฟรีเป็นการวิเคราะห์แนวทางการเทรดสามารถเอาไปเทรดเองกันได้เลยและยังมีคลิปเนื้อหาความรู้มากมายต่างๆเกี่ยวกับการเทรดกราฟเปล่าตำรา f o r e ็มือใหม่ที่คุณควรรู้นะครับเพื่อไปใช้เริ่มต้นเทรด forex ได้เลยนั่นเองนอกจากนั้นเรายังมีการไลฟ์สดกันทุกเย็นนนนนนคครับบจจททถถึึงงุุกเเเเาาาาาววลล2ป็ดดดแแสยชมข้ิ การเทรดแบบสไตล์กราบปากที่ผมใช้ในช่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าเหงาๆไม่มีเพื่อนเทรดหรือว่าอยากมากดเทรดพร้อมกันเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูไลฟ์สดได้เลยนะวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง2ทุ่มนะครับและท้ายสุดนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจ f a c e b o o k MJOP ไว้ด้วยนั่นเองนะครับเพจนี้จะมาคอยแชร์ดีต่างๆในการเทรดจุดเข้าเทรดจุดออกเทรดรวมไปถึงแนวคิดการเทรดนั่นเองสรุปสั้นๆเลยก็คือว่าช่องนี้จะทําให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเทรดได้เก่งขึ้นฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและกำลังเกิดขึ้นณปัจจุบันเราเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเราจะเห็นว่าเนี่ยคือไทม์เฟรมหนชั่วโมงถูกไหมทางฝั่งซ้ายมือมันมีอะไรครับมันมีคล a n ทาร f ฟิกผมเขีย,อน,ยอนอักษรย่อเนาะเป็น c t ีนะครับ CT อ่ีแบบนี้ และก็ T ีแสดงว่าซ้ายมือตรงนี้เป็น4 t ทีหมายความว่าอะไรจังหวะที่มันวิ่งลงมาเห็นไหมมันลงได้ง่ายคําว่าง่ายก็คืออาจจะเป็นแท่งเดียวก็ได้หรือว่าอย่างเหตุการณ์นี้ยอาจจะมีหลายๆแท่งก็ได้อย่างเช่นลงมานะครับ1แท่ง2แท่ง3แท่งแต่ต่อเนื่องกันอย่างนี้ก็ถือว่ากลายเป็นคีนาฟิกเหมือนกันเพราะนั้นจำไว้เลยว่าคีนาฟิกเป็นแท่งเดียวก็ได้หรือเป็นหลายแท่งก็ได้แต่ต้องไม่มีแท่งอื่นมาปะป,ะปนเพราะ,ะนั้นตรงนี้ลงเนี่ยลงมาอย่างเดียวถูกไหมจังหวะที่กลับตัวขึ้นเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่มันลน้ดัเกิรขึคบ มันกาลังกลับตัวขึ้นและมันกลับตัวขึ้นได้ง่ายซึ่งถ้าเกิดว่าเรารอโครงสร้างแบบมีเป๊ะๆเนี่ยเรามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมุตินะถ้าเกิดเราเห็นราคาเนี่ยมันไซเวยวในกรอบนี้เนาะแล้วเรามีการทําการเข้าบายนะครับจากจุดที่มันเบรกเอาขึ้นมาจุดนี้สต็อปลอสต่ำกว่าไส้ปัจจุบันพอเพราะด้วยความที่ว่าถ้าเกิดราคาแท่ต่อไปจะขึ้นต่อเนี่ยแท่งเนี้ยไส้ข้างล่างเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าถึงจะขึ้นต่อได้ณนะปัจจุบันอย่างนี้จะได้กำทังสส้นอยู่ที่1ต่อหนึหมตยอวามว่า ถ้าเกิดสมมติเราเสี่ยงสักประมาณ10เหรียญตอนนี้ได้กำไร25เหรียญน,นะครับจากแค่คอนเซปต์ง่ายๆในเรื่องของคลีนฮัฟฟิกรอราคาไซเว์เบรกเอาขึ้นมาเราเห็นซ้ายมือโล่งๆเราทําการเข้าบ่ายอย่างเทรดเนี้ยเป้าหมายทีเราก็ไปถึงข้้งบนได้หรือจริงๆถ้าผมมองเนี้ยผมอาจจะมองว่าเฮ้ยมันจะขึ้นมาได้ประมาณนี้เราก็เก็บกําไรละอย่าไปโลภมากเพราะเราไม่มีทางรู้ชัดเจนว่าตลาดจะไปได้ถึงไหนแต่รู้ว่าเฮ้ยเนี้ยปกติอ่ะผมจะเล่นแค่ประมาณนี้พอ1ต่อหนึ่ง,นนงแล้วจบเลย หมายความว่าผมเสี่ยงขนาดนี้เพื่อได้กําไรประมาณนี้ก็คือ1ต่อหนึ่งไม่ได้มากไปกว่านี้ทองคํากันบ้างว่าจะมีตัวอย่างให้ดูไหมนะครับอ่ะอย่างตัวอย่างทองคำเนาะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตซูมให้ดูตรงนี้แล้วกันนะครับนี่คือตัวอย่างง่ายๆก่อนเลยเราจะเห็นว่าในส่วนของเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมานี่นะเนี่ยครับคือกดเหล็กเราเห็นว่าราคามีคลีนทัฟฟิกถูกไหมก็คือโซนนี้ครับโซนไหนโซนที่มันลงหมาหง่ายตรงจุดนี้เดี๋ยวดูว่าเกิดอะไรขึ้นจังหวะที่มันกลับตัวขึ้นมันจะกลับตัวขึ้นนนง่ายเหมือกั เห็นไหมนี่คือคลีนทราฟิกเราสามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ในการเข้าเทรดได้เรามาดูตัวอย่างนี้นะครับอันนี้คือทองคำาทม์เฟรม15นาทีเนาะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันก็ไซด์เวยวนเวียนอยู่ในกรอบนี้ถูกไหมเรายังไม่ต้องไปเล่นเพราะว่ากฎเหล็กของเราคืออะไรกฎเหล็กของเราคือรอราคาทําซีทีเราต้องหาคีนราฟิกให้เจอก่อนถามว่าปัจจุบันตรงนี้ยมันมีหรือ,อยังเราเห็นแล้วเฮ้ยมันมีแล้วเวดูข้างล่างนี่ครับถ้าเกิดว่าราคาสามารถทะลุแนวรับนี้ลงมาได้เราดูซ้ายมือสิเห็นปะ มาเป็นคลีนทราฟิกโล่งๆหนึ่งแท่งตรงจุดนี้แสดงว่าถ้าเกิดราคาเนี่ยมันสามารถปิดลงมาแบบนี้ได้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นก็คงจะมีโอกาสที่เขาเนี่ยจะวิ่งลงมาต่อถึงแนวรับตรงจุดนี้ได้ไง่ายๆและถ้าเกิดสามารถทุนนี้ไปได้อีกก็จะเป็นไงครับก็จะกลายเป็นคลีนทราฟิกโล่งๆซ้ายมืออีกรอบหนึ่งเราก็สามารถเล่นเซลลลงมาเพิ่มเติมได้เพราะณตรงนี้เราก็ได้ยินแล้วว่าเฮ้ยโอเคถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยทะลุแนวรับตรงจุดนี้มาเดี๋ยวเราจะเซลลงมาถูกไหม หรือถ้าเกิดทุนนั้นแล้วมอีกรอบหนึ่งก็คือเราจะสเตลลงมาถึงจุดนี้ก็จะกลายเป็นว่าเรามีคลีนทราฟฟิกทั้งหมด2โซนโซนที่1และโซนที่2ก็คือจังหวะที่มันขึ้นในง่ายมันขึ้นในง่ายถ้าเกิดมันกลับตัวลงมาต้องลงในง่ายกลับตัวลงมาต้องลงในง่ายนี่คือคลีนทราฟฟิกนะครับก็จะคล้ายๆกับเหตุการณ์ตรงจุดนี้ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นเห็นไหมวิ่งลงใง่ายต้องขึ้นในง่ายนะครับหรือพอขึ้นด้ง่ายปุ๊บเป็นไงครับทุนนั้นรับมาก็จะเป็นไงก็จะลงง่ายเหมือนกนกัเดีวล เรารู้แล้วว่าถ้าเกิดมันทะลุลงมามันจะขึ้นนะครับมันจะลงต่อท,ทั่วทีที่ทะลุขึ้นไปทะลุขึ้นมาึนจุดนี้เราก็ยังไม่ต้องอะไรมากนะครับเพราะการที่ราคามันวิ่งขึ้นไปเยอะๆต่อเนื่องกันตรงนี้จะกลายไปเลยทันทีเนี่ยครับตรงนี้จะกลายเป็นคีนทัฟฟิกทันทีถูกไหมแสดงว่าถ้าเกิดราคามันขึ้นมาเยอะๆแล้วเนี่ยก็อย่าพึ่งใบ่ไม่ต้องซีเรียสครับรอมันจะกลายเป็นคีนทัฟฟิกให้เราแล้วก็รออะไรรอมันทาไซเวย์ก็ได้แล้วถ้าเกิดทะลุไซเวย์ลงมาเราาาาาาก็หจหจังงววเเซลลมมพระ่้ยือ เป็นโซนลงๆให้เราเล่นได้หรืออาจจะรอว่าเฮ้ยราคาจะจะเปลี่ยนโครงสร้างลงมาเราก็เซลลลงมาหวังให้มันวิ่งลงมาถึงข้างล่างตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะปึ๊บปึ๊บ,บโอเคราคาเริ่ม s i d e w a y เรารู้ว่านะปัจจุบันตรงเนี้ยซ้ายมือเนี่ยมันกลายไปเลยครับมันกลายเป็นกราฟิกเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสามารถทะลุแนวรับงจุดนี้ลงมาได้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้น,นคืออะไรมันจะลงง่ายๆเพราะนั้นเราก็รอราคาทุลงมาปึ้งอันนี้ยังไม่ปิดต่ำกว่าโซนนะก็ยังเล่่นไมไมด้ พอราคาถ้ามันปิดต่ำกว่าโซนหน้าแล้วถึงจะหาจาหังหวะเซลลงมานะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะติดกรอบอนยะ่างเงี้ยไซเวีไปเรื่อยๆต้องรอให้คอนเฟิร์มปิดแท่งลงมาก่อนต้องรอแท่งเทียนปิดแท่งนะไม่ใช่แค่ไซเทียนนะครับปุ๊บโอเคย้อนกลับมาแท่งนี้นะเราเห็นว่าแท่งนี้ยเราสามารถเข้าเซล,ล์ได้ละเพราะว่าอะไรเพราะมันเริ่มไซเวียมาเมื่อราคาทูมาได้มันก็จะลงต่อถูกไหมถามว่าลงถึงไหนเราดูซ้ายมือเลยเฮ้ยมิลคินทราฟฟิกเวสติดแนวรับตรงจุดนี้พอนั้นเนี่ยเราอาจจะเซลลจังหวะนี้ลงมาวิธีการเซล,ล์ผมก็ง่ายมาก เราเซลล์ตรงจุดนี้ซับลอดไม่ต้องไว้เหนือแนวต้านนะครับไม่ต้องเอาไวแค่เหนือไส้แท่งปัจจุบันพอด้วยความเข้าใจที่ว่าถ้าเกิดว่าแท่งถัดไปมันจะลงต่อไส้ของแท่งเทียนแท่งถัดไปห้ามทะลุไส้เทียนทังน้งหมดเหมือนก,นกันกับจุดนี้สมมตินะเพื่อการศึกษานะผมย้อนกลับมาผมเซลล์จุดนี้แท่งนี้ปิดผมเซลล์เลยนะครับก็จะกลายเป็นว่าเซลล์จุดนี้ถูกไหมไอเซลอยู่ไหนอยู่ข้างบนนี้พอด้วยความเข้าใจที่ว่าถ้าแท่งนี้จะลงต่อนะครับ ไส้เทียนข้างบนมันห้ามถือไส้แท่งก่อนหน้าแค่นั้นเองทีนี้หลักการเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราเซลล์จุดนี้ SL อยู่แค่นี้พอด้วยความเข้าใจที่ว่าแถนไปจะลงต่อห้ามทะลุไส้แท่งปัจจุบันตรงนี้นะครับทีนี้จะเห็นว่าผมมาเล่นไม่ได้เยอะเล่นแค่ริสเลเวอต์หนึ่งต่อหนึ่งหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราเสี่ยงเนี่ยประมาณเนี้ยสมมติเราเสี่ยง10เหรียญเราก็มีโอกาสทํากําไรกลับมาที่10เหรียญนะครับในการเทรดฟอเร็กอะ่ะคุณเล่นแค่นี้พอคุณไม่ต้องไปเล่นเงยอะเพราะว่าอะไร เพราะเวลาที่คุณลันเทนอะเราหวังเฮ้ยหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามบางทีอะกราฟมันไม่ได้ไปถึงไงเราเล่นแค่ประมาณนี้ก่อนเก็บสกอร์พิง้งค์สนทรไทก่อนหลายคน่ะเข้าใจผิดนะว่าเวลาเล่นทอเหล็กอะต้องเอาลิสต์รีวอร์ดให้เยอะมันไม่จําเป็นเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าคุณยังไม่สามารถเข้าลิสต์รีวอร์ดหนึ่งต่อหนึ่งให้มันชนะได้อะถามว่าคุณจะเล่นหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามได้ไหมไม่ได้ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอาแค่นี้ให้ได้ก่อน พอคุณทําตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวที่เหลือมันจะตามมาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นแค่ง่ายตรงนี้ก่อนนี่คือทองคำไทมเฟรมสิบห้านาทีเนาะเดี๋ยวไปดูไทมเฟรมสี่ชั่วโมงกันว่าจะมีให้เล่นไหมเพอามันมาเป็นไทมเฟรมใหญ่อะครับมันจะค่อนข้างได้กําไรได้เยอะนะครับหมายถึงว่าจำนวนของเปบเนาะแต่มันต้องรอนาะนรอทีนึงโหก็ต้องรอป็ดแท่งๆแล้วสี่ชั่วโมงบางครั้งรอเป็นวัน,นยังมีใเลเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ผมจะเล่นในไทมเฟรมเล็กมากกว่านะครับแต่ตัวอย่างนี้ให้ดูเนาะราคาในกรอบ หาก่อนเลยว่ามี CT หรือ,อยังมีคีนัฟิกหรือ,อยังถ้ายังไม่มีก็รอนะครับจุดนี้ยังไม่มีพอราคาวิ่งขึ้นเนี่ยแหละครับมันกลายเป็นคีนัฟิกให้เราเราไม่ต้องไปฝืนบายนะเราไม่ต้องจำไว้เลยว่าทุกครั้งที่เราพลาดเทรดมันมีโอกาสอื่นรอเสมอเพราะนั้นเนี่ยจุดนี้เราพลาดบายไม่เป็นไรอย่างน้อยเดี๋ยวเราหาจังหวะเซลลงมาได้เพราะมันกลายเป็นคีนัฟิกให้เราถูกปะเราก็รอไปนะครับรอมันทําโครงสร้างว่ามันจะกลับตัวลงมาเมื่อไหร่เนาะการกลับตัวก็จะมี2กรณี1คือมันเริ่มไซด์เวท แล้วทะลุกรอบลงมาแบบนี้เราก็หาจาังหวะเซลลลงมาได้เพราะว่าซ้ายมือก็จะเป็นส่งลงให้เราราคากจะิ่งลงได้หรือ2ราคาเริ่มจากการที่เขาเปลี่ยนเทนลงมาหมายความว่าปัจจุบันตรงนี้มันต้องปิดอย่างนี้เลยนี่คือการเปลี่ยนเทนละทะลุแนวรับลงมาเราก็เซลลลงมาได้เลยเหมือนกันมีแค่สองกรณี้องรู้ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเหตุการณ์นี้ปุ๊บราคาเลือกที่จะปิด เปลี่ยนเทรนลงมาเลยเพราะนั้นเนี่ยนี่คือจุดที่ราคาเปลี่ยนเทรนเราสามารถที่จะเซลได้นะทีนี้พอเป็น4ชั่วโมงอะ่ะจะเห็นว่าถ้าเกิดเราเซลอะนะ่ะเนาะโอกาสทํากําไรของเรามันก็ถึงคียนนะัฟิกประมาณแนวต้านนี้ถูกไหมแต่จะเห็นว่าริสติวอดมันเป็นติดลบหมายความว่าเราเสี่ยงขนาดนี้เพื่อได้แค่นี้ริสติวอดอยู่ที่1ต่อ0.6หมายความว่าเราเสี่ยง10เหรียญเพื่อให้ได้6เหรียญสมมตินะยกตัวอย่างเฉยๆซึ่งมันไม่คุ้ม เพราะนั้นอย่างเหตุการณ์เนี่ยเราอาจจะล้นสต็อปลอดของเรามาเอาไว้ในโซนประมาณนี้ก็ได้มันแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ณปัจจุบัน,นจะเป็นยังไงเราก็สามารถล้นกําไรออกมาประมาณนี้ได้ก็จะกลายเป็น1ต่อหนึ่งให้เรานะครับก็มีโอกาสที่เราจะเก็บกําไรได้แต่ถ้าเกิดว่าเราล้นสต็อปลอดมานี่คือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้นะครับมันอาจจะกินสต็อปเราก่อนสุดท้ายเนี่ยแล้วมันก็จะลงต่อแบบนี้ได้เหมือนกันถามว่าเอา้าเราแก้ยังไงคําตอบก็คือถ้าเป็นเทคนิคนี้ผมแนะนําว่าให้เล่นไทม์เฟรม เล็กมากกว่าตั้งแต่30นาทีเป็นต้นไปถ้า4ี่ชั่วโมงอะ่ะไม่แนะนําให้เล่นเพราะว่าอย่างที่เห็นตรงนี้นะเน็แซลมันจะกว้างนะครับแล้วเวลานั้นอะ่ะเราต้องลดเนแซลซึ่งบางครั้งเวลาลดเน็แซลเนี่ยมันอาจจะกินเน็แซลเราก่อนคือเราคิดถูกทางนะว่าเฮ้ยมันขึ้นง่ายต้องลงง่ายแต่ด้วยความที่จังหวะเข้าเรามันไม่ดีสต็อปรอดมันไม่สมเหตุสมผลเพราะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ซึ่งไม่ดีนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวลองดู30มนาทีนะมันจะง่ายกว่า อย่างตัวอย่างนี้ถ้าเกิดเรามาดูทาเฟรม30นาทีนะครับเราก็เห็นว่าเฮ้ย mm. สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมเลื่อนไปให้ดูตัวอย่างที่มันชัดเจนก่อนนะสมมติตัวอย่างนี้ย้อนกลับมาเราเห็นแล้วเฮ้ยข้างซ้ายมือเนี่ยเป็นคีนาฟิกถูกไหมขึ้น,นง่ายๆมี2กรณีครับ1เรอรอมันไซด์เวทะลุลงมาเราเซลล์หรือ2เรอรอมันเปลี่ยนเทนซึ่งต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงณนะปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนเทนลงมานะครับปิดต่ำกว่าแนวรับเดี๋ยวคอนเฟิร์มอีกแท่งหนึ่งแล้วกันจะได้ จะเห็นว่าพอเป็น30มนาที s อเซลเราจะสั้นละถูกป่ะเอาไว้แค่เหนือไส้แท่งเทียมปัจจุบันพอแล้วก็ทีพีต่อ1ประมาณนี้ก็มีโอกาสที่เราจะสามารถเก็บกําไรสั้นๆได้ง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องรอนานใช้เวลาแค่เนี่ยหชั่วโมงในการเก็บกาไรทั้งหมดอยู่ที่1 16่ิปิ๊บนะครับ16ปิป๊บซึ่งถือว่าไหวนะเราออก1ล็อตได้กําไรแป๊บเดียว4 5่ห้าพันละชุดนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นเล่น3 0มนาทีนะครับอ่ะ ประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ผมใช้ประจําในการเทรดฟอเร็กเนาะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะลองไปปรับใช้กันดูแนะนำว่าใช้ถาวเฟรมเล็กนะไม่ต้องใช้ถาวเฟรมใหญ่เป็นหนึ่งกดเหล็กเรารอให้ได้ถ้ารอได้ยังไงก็ทํากําไรได้ นะครับเนาะ,ะประมาณนี้งั้นท่านนี้นะครับนี่คือหนึ่งในเนื้อหาคอนเซปที่ผมมีสอนให้ฟรีๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยากรู้ลึกรูก้มากกว่านี้ชอบในสิ่งที่ผมสอนชอบสไตล์การเทรดแบบนี้ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้นะครับสามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับคนที่สนใจคอร์สต,ตัวนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องแจ้งราคาก่อนเลยนะราคาเนี่ยอยู่ที่2720บาทนะบางคถามอุ้ยทำไมราคามันดูแพงจังเลยต้องบอกว่าราคาเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากแล้วนะปกติคอร์สผมอคอร์สใหญ่เนาะอยู่ที่ราคาหลักหมื่นนะครับแต่ว่าคอร์ เอาใจคนทุนน้อยแต่อยากเริ่มต้นเทรดกราฟปล่าคนที่พอมีความรู้บ้างแล้วแต่ก็อยากเทรดให้มันไปไกลกว่านี้อยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้เลิกมโนกราฟนะครับคอ์สอนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะ จริงๆแล้วตัวคอรสผมว่าผมคิดว่าราคาไม่แพงนะเพราะปะกติเราเติมพอร์ตเทรดกันเนาะทีหนึงสามเหรียญนะครับห้เหรียญหรือว่าร้อยเหรียญเนี่ยสมมตินะเราเติมทีละร้อยเหรียญเนี่ยยังไงก็แพงกว่าค่าคอร์สที่ผมขายอยู่แล้วนะครับเติมร้อยเหรียญต้องจ่ายเงินทั้งหมด3ามพันกว่าบาทเพอเพอพอร์ตแตกพอร์ตเทรดด้วยความไม่รู้เนาะแต่ถ้าเกิดลงคอร์สผมเนี่ยราคาถูกกว่าไปเติมพอร์ตเทรดมั่วๆอีกนะครับก่อนอื่นไม่ต้องพูดเยอะนะเดี๋ยวไปดูรีวิวเพิ่มเติมก่อนว่าสิ่งททีีีีี่่่่่่่่ผมมมมสอออออนนนนนนนใหห้้้้้เเเเยยัััคคคคุุาาาาากกบบบงงงงิิณตตตตจรรรรืปปละแววว็ หลายๆคอร์สรวมรวมกันนะเพราะว่าคอร์สนี้ค,อ,คอร์สแรกที่ผมจัดครั้งแรกยังไม่ได้มีรีวิวของคอร์สนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเอารีวิวของคอร์สอื่นๆให้ดูก่อนมากที่ผ่านมาเนี่ยผมสอนเป็นยังไงบ้างเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยนะครับคุ้มไม่คุม้มขอรีวิวสั้นๆความรู้สึกในใจเต็ม10ให้10ท่านอื่นครับเร็วขอเอารีวิวหน่อยคิดว่านักเรียนท่านอื่นควรลงคอร์สนี้ไหมครับ วัลงไหมเข้าใจมากขึ้นค่ะขอคุณมากครับอยากเรียนกับอาจารย์นี่ขอราคาไม่แพงนะได้ครับผมเดีย๋ยวผมจัดให้เรื่อยๆนะครับคอร์สราคาถูกหลังจากเรียนลรวรู้สึกไงบ้างครับเอาสั้นๆก็ได้ขอบคุณมากครับนะครับเนาะขอบคุณทุกรีวิวมากเลยนะครับแน่นๆแล้วจุกๆเลย สุดๆค่ะข,ขอภาคต่อเลยนี่เป็นรีวิวบางส่วนนะครับจากคอร์สใหญ่ของผมที่ผมมีให้นะก็นักเรียนเขาเขียนมาให้แต่ต้องอย่างเรียนแจ้งแบบว่าคอร์สที่เราจะมาเรียนกันในคลิปนี้ที่ประกาศไปเนี่ยยังไม่มีรีวิวให้นะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมจัดสอนเนื้อหาแบบนี้นั่นเนองเนาะเพราะฉะนั้นรีวิวที่ให้ดูเนี่ยก็จะเป็นรีวิวของคอร์สอื่นๆรุ่นอื่นๆที่เอามาให้ดูนั่นเอง ทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันเนาะรายละเอียดที่ผมจะสอนให้เนี่ยเนื้อหาที่จะมีการสอนนะครับรวมระยะเวลาประมาณ1-2ชั่วโมงนะคนถามฮ่ยทำไมมันน้อยจัง1-2ถึงชั่วโมงต้องบอกว่า 1- 2ถึงชั่วโมงจริงแต่เนื้อหาที่คุณจะรับอะเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับเป็นการสอนส,สดเนาะผ่านโปรแกรม Zoom นะครับและเป็นการสอนเนื้อหาจบภายในวันเดียวก็คือ เราจะเรียนการวันเสาร์ที่5ตุลาคมเวลา1ทุ่มตรงนะครับเรียนวันเดียวจบแต่คุณสามารถดูย้อนหลังได้เรื่อยๆเพราะน,นั้นถ้าเกิดคนที่ไม่ว่างเรียนวันที่วันนี้สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับแล้วก็มานั่งดูย้อนหลังเป็นคลิปวิดีโอย้อนหลังได้นั่นเองสิ่งที่จะได้รับนะครับเมื่อสมัครเรียนเข้ามานะก็คือการเรียนการสอนเนื้อหาแท่งเทียนนะครับขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงต้องบอกว่าคอร์สเนี้ยเป็นการเทรดกราฟเปล่านะครับจะไม่ใช้อินดิเคเตอร์ไม่ใช้เครื่องมือเทรดอื่นๆนะเราจะมองแแค่่่่ในนเเเรืออององงงขททีทียยายาดว เป็นเนื้อหาแอดวานซ์นั่นเองที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจตลาดมากขึ้นง่ายๆก็คือเลิกมโนการาบะเราสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยแท่งเทียนมาทำโซ่แบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแท่งถัดไปจะวิ่งขึ้นเพื่อมาเติมเต็มถ้าแท่งก่อนหน้าไหมหรือว่าจะมีการกลับตัวลงกันแน่นะครับเราสามารถตอบได้เพราะ เราจะเจาะลึกกันในเรื่องของแทงเทียนเป็นหลักนะครับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปถึงขั้นสูงนะฮะจะเป็นการสอนสดผ่านโปรแกรม o o m เนาะและก็อย่างที่แจ้งไปต่อแรกว่าจะมีการอัดคลิปไปดูย้อนหลังได้ตลอดเมื่อเรียนจบแล้วก็มาดูย้อนหลังทบทวนได้เผื่อบางท่านเรียนไปได้ครึ่งทางเรียนไม่จบมาดูย้อนหลังได้หรือบางท่านไม่ว่างเรียนก็สามารถสมัครคอสนี้ไว้ได้และมาดูคลิปย้อนหลังได้นั่นเองนะครับเนื้อหาที่จะมีให้ในคอร์สนี้นะก็คืออธิบายความสัมพันธ์ของการเทรดกราฟเปล่านะครับและประโยชน์ของมันว่าเราใช้ประโยชน์จากการเทรดกราร่าไาไ้ยงงงบ หลักการเทรดกราฟเป่าที่เราควรรู้มีอะไรบ้าง12 3 4ก็มีเอดบอกให้นะครับอธิบายการเทรดกราฟเป่าค่าแนดวันทั้งหมด2วิธีการซึ่งอันนี้น่าสนใจเพราะว่า2วิธีการนี้จะทําให้คุณสามารถเริ่มต้นเทรดกราฟเปล่าได้เลยนั่นเองนะครับจากไม่รู้อะไรเลยพอเรียนคอร์สนี้จบยังไงคุณสามารถไปเริ่มต้นเทรดกราฟเปล่าโยนอินดิเคเตอร์ทิ้งได้แน่นอนนะครับเรียนรู้คอนเฟิร์มชันในการเข้าเทรดก็คือคอนเฟิร์มเสริมทั้งหมดในการเข้าเทรดว่ามันมีอะไรบ้างในการจะเทรดกราฟเปล่าเนี่ยต้องรู้คอนเฟิร์มอะไรบ้างนะครับ วิธีการหาจุดเข้าเทวิธีการกำหนด Stop ot, สต็อปลอตให้ถูกต้องสำหรับการเทรดสายกาเปล่าไม่เหมือนกับคนทั่วไปในตลาดนะครับคนทั่วไปเป็นไงครับเข้าบายเอสอยู่ไหนอยู่ต่ำกว่าแนวรับถูกไหมแต่ของเราจะไม่ได้เหมือนกับคนทั่วไปนะครับจะอิงตามพายแซคชั่นล้วนเลยสิ่งที่ควรระวังในการเข้าเทรดมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวอย่างการเข้าเทรดจากอาจารย์ปอก็คือผมเองเนาะเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าเทรด สำคัญสุดอันานี้ก็คือวิธีการเข้าเทรดกราฟเปล่าที่สามารถใช้ได้จริงในตลาดนะครับและทําให้การเทรดของเราอ่ะมีหลักการและเหตุผลมากขึ้นใครที่มนโนกราฟอยู่ต้องเดาว่ามันจะขึ้นหรือจะลงนะครับเรียนคอร์สนี้จบไปคุณสามารถตอบได้ว่าเฮ้ยทรงมาแบบนี้โครงสร้างาแบบนี้กราฟมันต้องขึ้นแน่มาแบบนี้มันต้องลงแน่นะครับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงนะอย่างที่บอกสอนวันเดียวจบนะครับแต่สามารถดูย้อนหลังได้เรื่อย วันที่เริ่มเรียนคือวันเสาร์ที่5ตุลาคมนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะถ้าใครที่สนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่ l ล n e ID ตรงนี้นะ mjpo นะครับมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ272 0นะครับรบกวนพิมพ์มาตามนี้ปเปนะครับผมจะรู้ว่าเราทักมาทำไมสนใจอะไรนั่นเองนะรบกวนทักมาตามนี้ไปเปมีแอดด้วยนะครับวันที่รับสมัครก็ตั้งแต่วันที่คลิปนี้ลงไปเนาะจนถึงวันที่4นะครับตุลาคมนั่นเองวันที่เริ่มเรียนก็คือวันที่5าตุลาคัันนนเร์องะบ อย่างที่บอกนะใครที่คิดว่าคอร์สนี้ทำไมมันแพงจังเลยต้องบอกว่าคอร์สนี้คือคอร์สเนื้อหาแอดวานซ์นะครับที่ผมจัดทําขึ้นมาให้คนที่มีทุนน้อยเนาะคอร์สหลักผมจริงะราคาหลักหมื่นกว่านะเพราะฉะนั้นใครที่มีทุนประมาณหนึ่งแนะนําว่าลองตัดสินใจลงเรียนดูกี่ครั้งแล้วนะครับที่เราเติมเงินให้พอร์ตแล้วก็พอร์ตแตกด้วยความที่ไม่รู้จะดีกว่าไหมถ้าเราเงินมาลงเรียนเท่านี้นะครับและเราจะได้ความรู้กลับไป และมีโอกาสที่อาจจะเริ่มต้นทากาไรได้นะย้ำอีกรอบนึงวันที่รับสมัครคือตั้งแต่วันที่คลิปนี้ลงไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนะแล้ววันที่เริ่มเรียนก็คือวันที่5ตุลาคมนั่นเองนะครับถ้าสนใจติดต่อเลยครับที่ l i n e ีแอด MJPO มีแอดด้วยนะครับผมอยาอ่างนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูรีวิวสักรอบนึงดีกว่าว่านักเรียนเก,ก่าๆเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยแต่ต้องย้ำอีกรอบนึงนะว่าเป็นรีวิวของคอร์สอื่นนะเพราะนี่คือครั้งแรกที่ผมเปิดคอร์สนี้ยังไม่มีรีวิวนนูกัคร้ค้ม,ม,มสสๆาึใใจ เต็มสิบให้สิบถ้าหนึ่งครับเร็วขอเอารีวิวหน่อยคิดว่านักเรียนท่านอื่นควรลงคอร์สนี้ไหมครับควรลงไหมเข้าใจมากขึ้นค่ะขอบคุณมากครับอยากเรียนกับอาจารย์นีขอราคาไม่แพงนะได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดให้เรื่อยๆนะครับคอสร,ราคาถูกหลังจากเรียนแล้วรู้สึกไงบ้างครับเอาสั้นๆก็ได้ขอบคุณมากครับอ่า นะครับเนาะขอบคุณทุกรีวิวมากเลยนะครับ